กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับกับรายการไฟเย็นพบประชาชนนะครับผมคุณดองไฟเย็นครับผมจอมไฟเย็นครับผมพอดไฟเย็นและเช่นเดิมนะครับหลวงสนามหลวงก็สแตนบายอยู่นะครับมีโพสต์ของอาจารย์สุทัศน์เจียมนะครับก็เกิดนำของรายการก็จะมีเป็นโพสต์ของเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ2:30 น.นะครับข้อมูลประวัติศาสตร์ครับสำหรับใครที่เกิดไม่ทันคือเมื่อ12 ปีก่อนยังไม่มีความสนใจปัญหาชายแดนภาคใต้สปีชพระราชินีและการวิจารณ์ของสุรยุทธ์จุลานนท์ครับวันที่16 พฤศจิกายน 2547พระราชินีทรงมีสปีชเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ซึ่งมีลักษณะสู้รบมากทรงลงท้ายสปีชดังนี้นะครับข้าพเจ้าก็สัญญาว่าข้าพเจ้า72แล้วจะไปหัดยิงปืนใหม่แล้วโดยไม่ต้องใส่แว่นก็ยิงมันไปก็แล้วกันผู้จัดการแยกพิมพ์สปีช2หน้าเว็บไซต์ลิงก์ที่อาจารย์แกให้ไว้ได้เป็นหน้า2ของมีข้อความข้างต้นหนูครับตอนท้ายสปีชไม่กี่เดือนต่อมาสุรยุทธ์จุลานนท์ครับได้คุยกับทูตสหรัฐอเมริกาในวงเล็บตามบันทึกโทรเลขวิกิลีกซ์05แบงคอก1233ลงวันที่17 กุมภาพันธ์ 2548ครับสุรยุทธ์เริ่มจากการบอกว่าก่อนสปีชเขาได้แนะนำควีนว่าอย่าลงไปในรายละเอียดในวงเล็บในยะคือควีนไม่ได้ทำตามคำแนะนำของเขาในวงเล็บปิดครับก็สุรยุทธ์เสริมว่าการออกความเห็นของพระราชินีไม่เป็นผลดีในการจัดการปัญหาภาคใต้เท่าไรนะครับยิ่งกว่านั้นสุรยุทธ์ยังคาดการว่าที่ในหลวงไม่ทรงมีพระราชดำรัสอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ทางใต้ในพระราชดำรัสวันเฉลิมพระชนพรรษา5 ธันวาคมก็เพราะเป็นผลมาจากการแสดงความเห็นของพระราชินีในหลวงทรงมีทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ต่างจากพระราชินีนะครับแต่ไม่ทรงต้องการทำให้เป็นที่รับรู้กันทั่วอย่างชัดเจนในวงเล็บถ้าในหลวงทรงมีพระราชดำรัสออกไปก็จะทำให้คนเห็นความแตกต่างครับสรุปโดยสมสักเกียมครับแล้วก็มีคนเข้ามาถามนะจากรูปในวิกิลีกแล้วก็รูปภาพของกรณีนี้ครับไหนๆอาจารย์ก็พูดแล้วไม่ทราบรู้ไหมครับทัศนะที่ว่าต่างเนี่ยของระหว่างในหลวงกับพระราชินีในปัญหาภาคใต้เนี่ยคืออะไรนะครับอาจารย์สุทัศน์เจียมก็เข้ามาตอบเพิ่มเติมนะครับว่าผมว่าในหลวงมีลักษณะมิลิแทนต์นี่คือเรื่องกองกำลังสู้รบน้อยกว่านะนี่เป็นลักษณะทั่วไปตลอดราชการนะเช่นถ้าดูพวกเพลงพระราชนิพนธ์แนวปลุกใจต่อสู้คอมมิวนิสต์สมัยก่อนพระราชินีเป็นผู้ริเริ่มในวงเล็บแน่นอนยกเว้นเราสู้คือในหลวงทรงมีโมเมนต์ที่มิลิแทนต์บ้างเหมือนกันในวงเล็บปิดหรือช่วงก่อน6 ตุลาพระราชินีก็ทรงไปทางเขาเรียกว่าขวาจัดครับมากกว่านิดนึงไม่ใช่ในหลวงไม่ขวานะขวาเหมือนกันนะครับในวงเล็บก็คือเป็นขวาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีคำว่าจัดไม่จัดไม่ใช่ขวาจัดอะไรเงี้ยหรือแม้แต่กรณีพันธมิตรงานศพน้องโบอะไรประมาณนั้นคือพระราชินีจะยืนทางขวาของในหลวงนิดนึงอะไรประมาณนั้นขวากว่าในหลวงนิดนึงจับของอาจารย์สมเทียมนะอะไรแบบนั้นครับเรื่องภาคใต้ในหลวงถึงมาเป็นคำขวัญเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงคือไม่ออกแบบข้าพเจ้าจะไปฝึกยิงปืนอะไรแบบนั้นแวดวงคนใกล้ชิดของ2คนก็จะมีลักษณะไปทำนองเดียวกันคือคนใกล้ชิดในหลวงจะขวาจัดน้อยกว่าคนใกล้ชิดราชินีนะครับก็เป็นเรื่องราวของสปีชของพระราชินีในยุคหนึ่งเรื่องของปัญหา3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็เมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้วนะมีการโพสต์เกี่ยวกับนักวิจัยฝรั่งนะครับก็เสนอว่าเป็นไปได้มากที่ผู้ก่อการชายแดนใต้เป็นผู้บอม11-12 สิงหาบทความของภาษาอังกฤษนะครับก็ผมเห็นด้วยกับบทความนี้เยอะอยู่โดยส่วนตัวผมมองแบบผู้เขียนว่าบอมคราวนี้น่าจะมีผู้ก่อการชายแดนใต้มากที่สุดผมจะกล่าวถึงความเป็นไปได้อื่นที่มีคนเสนอในช่วงท้ายกระทู้บทความเสนอข้อมูลและโต้แย้งสิ่งที่ผู้เขียนมองว่าเป็นมายาไมท์นะครับเกี่ยวกับผู้ก่อการชายแดนใต้ก็คือผมขอสรุปพร้อมความเห็นบางอย่างเพิ่มเติมดังนี้ความจริงผู้ก่อการได้ทำการวางระเบิดเพื่อให้ตรงกับช่วงประชามติคือไม่ใช่เพิ่งมีการมาบอม11-12ผู้เขียนกล่าวว่าในช่วง10 วันแรกของเดือนสิงหาคมเนี่ยมีการวางระเบิดไว้ตามจุดต่างๆ50 จุดและมีการเขียนข้อความต่อต้านรัฐธรรมนูญที่ต่างๆครับถ้าใครอ่านที่โพสต์ก่อนหน้านี้อย่างผมย้ำว่าในแง่ที่ว่าบอมวันที่11-12เนี่ย
เกี่ยวกับผลของประชามตินั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าการบอมถึง10จุดมันต้องใช้การวางแผนเตรียมการนานกว่า 3-4 วันหลังจากผลประชามติออกมาก็แต่ผมก็เสนอว่าถ้าจะว่ามันเกี่ยวข้องกับประชามติและรัฐธรรมนูญก็เกี่ยวในแง่ภาพรวมและระยะที่ยาวออกไปคือผู้ก่อการไม่พอใจตัวร่างรัฐธรรมนูญและการทำประชามติมาแต่ต้นไม่ใช่ไม่พอใจเมื่อผลมันออกมาแล้วนะครับในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของความไม่พอใจและการต่อสู้ของพวกเขากับรัฐไทยที่ยืดเยื้อมาการที่ในร่างรัฐธรรมนูญมีข้อความในเชิงให้ความสำคัญกับศาสนาพุทธเถรวาทเป็นพิเศษเป็นอะไรที่ยังคงมีส่วนในการเพิ่มความไม่พอใจนี้นะครับครับคือถ้าในแง่ที่ว่าการบอมวันที่11 12สิงหาเนี่ยมาจากความผิดหวังเรื่องผลประชามตินี่ผมว่าตัดไปได้นะครับแต่ถ้าจะเกี่ยวก็คือเกี่ยวในแง่ของตัวรัฐธรรมนูญและการมีประชามติตั้งแต่ต้นนะครับก็คืออันนี้พูดแบบคำขำนะครับอาจจะมาว่าพวกผู้ก่อการเป็นพวกโนโหรือบอยคอร์ดก็ได้แต่เขาบอยคอร์ดด้วยการบอมอะไรเงี้ยก็คือเป็นรูปแบบการต่อต้านรัฐอีกระดับหนึ่งครับผู้เขียนโต้แย้งสิ่งที่เขาบอกมาว่าเป็นมายาเกี่ยวกับผู้ก่อการได้สองประเด็นครับประเด็นแรกว่าผู้ก่อการไม่ตั้งเป้านักท่องเที่ยวผู้เขียนยกตัวอย่างในอดีตว่ามีการโจมตีนักท่องเที่ยวมาก่อนประเด็นสองมายาว่าผู้ก่อการไม่ปฏิบัตินอกเหนือเขตจังหวัดชายแดนผู้เขียนยกตัวอย่างให้เห็นว่าเคยสองกรณีคือที่รามคำแหงเดือนพฤษภาคม2556และสถานีตำรวจภูเก็ตปลายปีเดียวกันกรณีหลังบอมถูกพบก่อนครับเฉพาะเรื่องนี้ผมก็พอเห็นด้วยนะว่าอาจจะมีกรณีที่ว่าจริงแต่โดยส่วนตัวก็ยังเห็นว่าครั้งนี้ต้องยอมรับว่าเขาพัฒนาปฏิบัติการไกลกว่าอดีตจริงๆซึ่งนี่ก็เป็นความเป็นไปได้อันที่จริงถ้าคิดถึงเวลาที่ยืดเยื้อเป็น10ปีของปัญหาชายแดนใต้ครั้งนี้ผมว่าออกจะหน้าแปลกด้วยซ้ำที่ผู้ก่อการแทบไม่เคยจะปฏิบัติการในกรุงเทพหรือจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจากจังหวัดชายแดนนะครับผมคิดว่าน่าจะมาจากความจริงที่ว่าศักยภาพของพวกเขาไม่มากพอโดยตลอดในครั้งนี้อาจจะบอกว่าเป็นครั้งที่เขาวางแผนมานานพอสมควรและที่จะขยายปฏิบัติการเท่าที่มีการเสนอทฤษฎีว่าใครเป็นคนบอม 11-12 สิงหานอกเหนือจากผู้ก่อการทางใต้ผมมองว่ามีน้ำหนักน้อยกว่าเยอะบางอันผมว่าเป็นไปไม่ได้เลยกระบวนการก่อการร้ายสากลนะนี่เป็นช้อยหนึ่งผมเห็นด้วยกับที่หลายๆคนประเมินว่าไม่น่าเป็นไปได้นะหรือว่าคสช.ทำเองนี่ผมว่าไม่น่าเป็นไปได้เลยมันอยู่นอกขอบเขตของเหตุผลแล้วที่จะคิดว่าคสช.ทำเองเขาจะทำให้สถานการณ์วุ่นวายขึ้นเศรษฐกิจพังมากขึ้นทำไมกับรัฐบาลที่เขาคุมอำนาจอยู่เบสเทดอะไรประมาณนั้นขบวนเสื้อแดงหรือทักษิณทำนี่ก็มีคนโทษว่าอันนี้แต่วันแรกแล้วพวกไม่เอาประชาธิปไตยไปขบวนเสื้อแดงทำอะไรเอาวันแรกก็ได้ยินแล้วข้อนี้ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกรณีคสช.ทำนั่นแหละแต่ด้วยเหตุผลคนละอย่างคืออันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะก่อนนะครับวันนี้หวังและเชื่อว่าจะชนะประชามติอันนี้ยืนยันได้โพลภายในของเขาให้โนชนะมาตลอดจนวันท้ายๆนะครับและขอขบวนนี้ไม่มีศักยภาพที่จะทำอะไรแบบนี้แล้วส่วนที่เคยมีนักกิจกรรมเกี่ยวกับอาวุธโดยคสช.กวาดเรียบหนีหัวสกุลซุนไปหมดครั้งสุดท้ายที่มีบางคนพยายามจะทำอะไรกรณีศาลรัชดาก็ระดับกระจิกกระจอกอะไรมากอะไรคือไม่ใช่โดยตรงโดยแนวนโยบายอะไรประมาณนั้นครับครับผมก็ทฤษฎี2 อันที่เพิ่งพูดไปจะว่าก็เป็นเรื่องของการคิดแบบการเมืองเสียเยอะนะครับเป็นเรื่องของ2ขั้วคิดว่าอีกขั้วหนึ่งคือปีศาจรับผิดชอบอะไรตอนที่แย่ๆทุกอย่างก็คือเรื่องอเมริกาทำนี่แหละไร้สาระจนผมไม่รู้ไม่มีเวลาพูดถึงนะหมายถึงว่ามีบางคนไปบอกว่าอเมริกาเป็นคนทำเรื่องนี้นะครับอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีนิดนึงครับเพิ่มในหมู่เสื้อแดงโดยเฉพาะพวกใต้ดินยังมีการเสนอว่าอมาตย์ทำอันนี้คุณพี่สุรชัยของผมเป็นตัวตั้งตัวตีเมื่อวานมีคลิปกับอาจารย์หวานเรื่องนี้ทฤษฎีนี้มันได้สาระมาตั้งแต่ฐานของมันที่ว่าศึกจริงบัลลังก์และมี3ขั้วอมาตย์คสช.ทักษิณโดยที่ขั้วอมาตย์ขัดแย้งกับคสช.อย่างหนักเตรียมจะล้มคสช.ให้ได้เป็นความขัดแย้งหลักตามคำของคุณสุรชัยเรื่องที่ว่าขั้วอมาตย์เริ่มจากในหลวงต้องการล้มลูกชายตัวเองไม่ให้ลูกชายตัวเองขึ้นแทนและวางแผนมาตั้งแต่40ปีก่อนแล้วยังสั่งเสียเปรมไว้ให้จัดการให้ได้และอื่นๆเรื่องแบบนี้ถ้าไม่ไร้เหตุผลสุดๆคงคิดไม่ได้ในหลวงอยากล้มฟ้าชายจะต้องไปทำอะไรยุ่งยากขนาดนั้นทำไมฟ้าอ๋ออันนี้ทฤษฎีนี้ในเวอร์ชั่นที่อ่อนลงมาหน่อยเสนอว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในทหารอันนี้ก็ไม่มีน้ำหนักเหมือนกับเรื่องอมาตย์ที่เพิ่งพูดคือมันมีความขัดแย้งบ้างในวงการทหารก็คงมีอยู่หรอกแต่เอาที่เป็นหลักฐานจริงๆเลยว่ามันไม่ได้ใหญ่โตมากมายอย่างที่พูดกันสมัยเมื่อ 30-40 ปีก่อนที่มักนิยมมองปัญหาแตกเป็นก๊กเป็นเหล่าในหมู่ทหารเอาก็จริงถ้าหากใครลองศึกษาย้อนหลังดูกรณีกบฏยังเติร์กมาครับก็จ
จะเห็นว่ามันไม่ได้มากเท่าที่สมัยนั้นมองกันนะครับคือถ้ายิ่งเทียบกับสมัยนี้ระดับการที่ส่วนนำคสช.สามารถควบคุมทหารนะมันยิ่งสูงกว่าเดิมเยอะชนิดที่จะแทบไม่มีหรอกระดับจะมีการกบฏแบบลับๆหรือว่าถึงขั้นวางระเบิดแล้วฝ่ายนำคสช.ไม่สามารถรู้หรือจัดการได้มันน่าจะยากแล้วครับก็เป็นประเด็นที่อาจารย์ประเมินของอาจารย์สุทัศน์เจียมนะที่อ่านทีนี้ย่อยมาจากข่าวของก็ฝรั่งอีกทีนึงว่ามีการประเมินเรื่องระเบิดเรื่องอะไรพวกนี้ยังไงนะครับทีนี้ก็จะมาทางคุณลุงสนามหลวงนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็คุณลุงข้ายังอยู่ไม่เอ่ยหรือฟังข่าวสมศักดิ์เจียมจนหลับไปแล้วหรือเปล่าเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยังไม่ถึงกับหลับแต่ก็เกือบหลับโอ้ยเชิญทักทายพระสงฆ์ที่ก่อนครับประสบนิกรผู้จงรักภักดีและไม่จงรักภักดีและหวังจะก่อการร้ายทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะเรียนให้ทราบว่าครั้งนี้พวกเราเอาจริงไม่ได้หน่อมแนมเหมือนที่ผ่านๆมาเพราะฉะนั้นอย่ามาลองของอย่ามาลองดีตอนนี้เราอาจมีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการวางระเบิดแต่เราตกลงกันได้เราแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสแม้ว่าเราจะทำกันเองแต่งานนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือทักษิณ 100% เพราะมันสั่งมาก่อนวางแล้วและในอนาคตก็ต้องเป็นมันถึงมันจะตายไปแล้วก็ต้องเป็นมันอยู่ดีจบข่าวครับครับครับไอ้เรื่องที่ว่าผมขอแก้ตัวแทนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถอะไรก็ทำครับลูกพวกมึงนี่บังอาจมาหาว่ากูขวาจัดกูทำเพื่อในหลวงไม่รู้หรอวะเพราะในหลวงท่านเป็นสิ่งประเสริฐท่านอยู่เหนือความขัดแย้งภาษิตของท่านก็คือกูไม่รู้กูป่วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเทิดทูนท่านไว้เรายอมเสียสละใครจะด่าใครจะว่ากูเป็นขวาจัดกูเป็นตุ๊ดเท่าก็แล้วแต่มันแต่ถ้าในหลวงยังอยู่กูอยู่กันครบถ้าในหลวงเน่าคนเดียวกูก็เน่ากันหมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมขอแก้ตัวแทนพระราชินีที่รักของกระผมเอ้ยใช่รายการลงสนามหลวงหรือเปล่าเนี่ยนี่นี่ส่งวิญญาณมากในหลวงเอ้ยพระราชินีไม่ได้ขวากว่าในหลวงหรอกแต่ในหลวงมันไม่กล้ามันให้เมียออกหน้าพวกไม่รู้ไงวะไปกล่าวหาแล้วนะไม่ได้กล่าวหาอันนี้เรื่องจริงเว้ยนี่มันรายการลุงสมชายสบายดีดีว่ะใช่ลุงสมชายแค่ฟอร์มาลินเอาอีกแล้วข่าวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยให้เข้าใจด้วยว่าพระราชินีท่านคือสุริโยไทยใส่ช้างแต่เป็นช้างน้ำไม่ใช่ช้างธรรมดานะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจตรงนี้ด้วยว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยทำในฐานะเป็นพระสงฆ์นิกรพระราชินีก็เป็นพระสงฆ์นิกรคนหนึ่งของในหลวงเข้าใจไหมครับเป็นข้าพระบาทต้องรับใช้ต้องให้พวกมึงด่าทั้งที่จริงแล้วในหลวงมันสั่งอยู่คนเดียวนั่นแหละอ้าวอันที่สองเนี่ยนะไอ้วิเคราะห์เรื่องระเบิดเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่ามึงยังฟังสัวชัยทำไมเนี่ยในเมื่อคุณไม่เชื่ออย่าไปฟังดิผมไม่เชื่อผมยังไม่ฟังเลยไอ้ประเภทสึกชิงบัลลังก์เรื่องของเขาครับเขาจะชิงบัลลังก์ชิงไม่ชิงคุณจะรู้แหละใช่ไหมอาจจะชิงก็ได้อาจจะเมื่อก่อนไม่ชิงเดี๋ยวนี้ชิงหรือพรุ่งนี้จะชิงหรือมะรืนปีหน้าชิงทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวหรอกครับใช่ไหมเมื่อก่อนชิงตอนนี้เลิกชิงชั่วคราวหรือว่าถ้าทุกอย่างสงบลงอาจจะหันมาชิงก็ได้เพราะฉะนั้นนะไอ้บางเรื่องนะอย่าใช้ทฤษฎีอย่าใช้การวิเคราะห์นะครับมันอยู่ที่อินเทลลิเจนต์คุณอยากรู้เรื่องจริงๆไหมคุณไปถาม CIA โอ้ยเขาจะไปถาม CIA เขาจะมีหน่วยข่าวเขาจะไปสืบเขาก็จ้างคนไปสืบจ้างเนี่ยคนใช้บ้านสุรยุทธ์นะเงินเดือน 8,000 จ้างมัน 80,000 ไปสืบข่าวมาคนขับรถมาเนี่ยนะเงินเดือน 20,000 จ้างมัน 200,000 คอยฟังแล้วมารายงานเขาจะมีการข่าวเรียกว่า intelligence central intelligence เนี่ยนะก็คือกองประมวลข่าวกลางเขาให้ความสำคัญมากกับข่าวกองข่าวกลางแล้วคุณลุงมีข่าวปะผมมีครับแล้วข่าวจริงไหมข่าวจริงหรือเปล่าข่าวกองไหมผมก็ใช้วิธีการ CIA นั่นแหละลุงเป็น CIA เราไม่ได้ไปฟังประเภทที่ว่าไปอ่านนู่นอ่านนี่ฝรั่งก็วิเคราะห์ครับฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะวิเคราะห์ว่าครั้งนี้เนี่ย
ป็นฝีมือของนู่นละ BRN อะไรเนี่ยนะเออเพราะว่าศักยภาพมันต้องอย่างงู้นอย่างงี้เสื้อแดงทำไม่ได้หรอกเพราะเสื้อแดงเนี่ยขนาดประชุมว่าโนโหวตโนยังไม่รู้เรื่องเลยนะตั้งไว้ว่างโกงโดนทิวกฎหมายรัฐนูนยังทางเหนือโดนขังคุกกันอยู่เลยครับครับทีนี้ก็มาบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเพราะว่ามันใหญ่โตเหลือเกินฟันธงนะครับฝรั่งบอกว่าต้องเป็น BRN 100% แล้วคุณลุงว่าไงไอแอนโทนีเดวิดอะไรเนี่ยนะผมไม่ได้ว่าผมก็มองมานานแล้วคุณลุงคิดว่าใครเป็นคนวางระเบิดข่าวทางลุงมาเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างว่าว่ามาข่าวมาจากทางลุงเนี่ยกรณีอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นบ่อยมากคุณสังเกตดูก่อนนี่วันสองวันนะประวิตรวงษ์สุวรรณมันบอกว่าให้ทำใจคนที่ผิดหวังนะต้องถือว่าไม่มีดวงใช่ไหมมันยกตัวอย่างผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยยกตัวอย่างคือมันมีช่วงแต่งตั้งยกย้ายซึ่งเราเคยพูดกันก่อนแล้วว่าจะสิงหาเนี่ยไม่มีความหมายเพราะเขาล็อกไว้หมดแล้วเขาวางแผนหลายชั้นมาแล้วว่ายังไงก็ต้องชนะวันเนี่ยเขาล็อกมาแล้วครับว่าเขาคุมระดับจังหวัดอำเภอตำบลแล้วเขาย้ายไม่รู้กี่ครั้งกี่รอบนะโดยแบบเงียบๆเขาลงมือแบบโหดมากคือใช้ทุกกระบวนการที่ทำทั้งปลอบทั้งขู่มันมี6-7แผนมั้งเขาซ้อนไปซ้อนมาแต่สิ่งที่น่ากลัวกันนั่นก็คือว่าในเดือนกันยาเนี่ยมันต้องทูล9ทูลกระหม่อมซึ่งไม่รู้ทูลยังไงพลเอกหลวงก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะคือจริงๆมันไม่ต้องทูลครับมันแต่งตั้งกันเองตอนนี้ใครมีอำนาจคนนั้นก็แต่งตั้งเองว่าตอนนี้จริงๆแล้วอ้างชื่อในหลวงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากบารมีเก่าของเปรมสุวิทย์มันยังอยู่ยังมีบารมีอยู่แต่อำนาจตัวนี้จริงๆมันกำลังจะเทไปทางประวิตรคุณสังเกตดูนะกองกำลังใช่ไหมครับทีวีตอนนี้อำนาจที่ว่าเนี่ยหมายถึงกองกำลังที่ควบคุมคุณดูทีวีตอนนี้ก็เลยดูกระแสข่าวนะครับประวิตรคือเบอร์หนึ่งของประเทศนี้คุณดูดีๆนะอ๋อไม่ใช่ประยุทธ์เหรอครับไม่ใช่ครับประยุทธ์นายกนอกประวิตรอีกทีคือบูรพาพยัคฆ์เนี่ยไอ้ประยุทธ์มันเพิ่งมาปี2ปีนี่เองในหลังยึดอำนาจเพิ่งมาฉายแววตอนเป็นผบ.ทบ.แต่ก่อนหน้านี้นะหัวหน้าตัวเฮียก็คือประวิตรและประวิตรมันสามารถประนีประนอมดึงมาตอนนั้นจะเอาไพบูลย์คุ้มฉายามาเช็คไอ้ราชภัฏกันได้ไหมคือฮัตประวิตรมันตบไหลแล้วมันก็เคลียร์หมดครับเคลียร์ธีรชัยเข้ามาใครต่อใครแล้วคุณดูพวกที่ทั้งหมดสายกำลังทั้งหมดอยู่ในมูลที่ของประวิตรในร้อยต่อ5จังหวัดคุณไปดูรายชื่อนะทั้งหมดเลยครับอยู่กับประวิตรรวมทั้งเสียเจริญด้วย อยู่กับไอ้ประวิตรหมดเลยคุณไปดูเปรมมีแต่เก่าๆเล้าเย่ทั้งหมดเลยนะหมอประสบแล้วใครต่อใครซึ่งมันเล้าเย่หมดสภาพแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ศูนย์รวมเซ็นเตอร์ก็คือประวิตรประวิตรถึงบอกว่าให้ทำใจไงใครที่ผิดหวังเพราะว่ามันแข่งกันอยู่ครับจุดนึงก็คือว่าบูรพาพยัคฆ์เนี่ยเป็นทหารติดชึ่งทหารควายทหารสวนสนามในบรรดาทหารด้วยกันแล้วเขาไม่ได้ให้เครดิตกับบูรพาพยัคฆ์เนี่ยแต่เขามีอำนาจสุดนะก็ใช่ไงแต่ลึกๆแล้วมันไม่เอากันลึกแล้วในพวกนี้มันเป็นทหารประเภทพึ่งมาโตครับตั้งแต่นรงเดชนันทพุทธิเดชโดนในหลวงสั่งฆ่าไปแล้วเนี่ยนะไม่มีหลักฐานนะครับไม่มีหลักฐานมันไม่มีหรอกมันข้อที่จริงไม่ต้องมีหลักฐานไอ้ข้อที่จริงไม่มีหลักฐานไม่ต้องมีครับข้อที่จริงไม่ต้องเพราะหลักฐานมันทำลายไปแล้วมึงให้หมอพรที่ไปตรวจว่าในหลวงตายยังมีหลักฐานไหมมึงมีหลักฐานว่าในหลวงยังอยู่ไหมก็ว่าไปครับมีไหมคุณมีหลักฐานว่าในหลวงยังอยู่ไหมคือไม่มีหลักฐานก็น่าเชื่อถือยากแล้วคุณว่าไงว่าในหลวงยังอยู่ฮะก็น่าเชื่อถือยากทั้งนั้นนะครับก็มันไม่มีหลักฐานนะครับไม่มีหลักฐานว่ายังอยู่ใช่ไหมถ้ายุงโผล่หัวมันดิครับไม่โผล่แล้วหมอก็ยังอยู่ได้ไงเออสรุปว่าณรงค์เดชก็ไม่รู้ใครฆ่านะครับเพราะไม่มีหลักฐานนะครับไม่มีหลักฐานหรอกไอ้ที่ผมพูดนี่คุณไม่ต้องหาหลักฐานโอเคต่อเลยครับหาหลักฐานก็กลับบ้านไปหาเอาต่อเลยครับบุรพาพยัคฆ์ไงต่อครับทีนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยนะมันก็เพิ่งมาเกิดแล้วมันอยู่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์แล้วเนี่ยนะประวิตรมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเวลามันจะแต่งตั้งย้อนจะมักจะมีเรื่องนะแล้วครั้งนี้เนี่ยนะครั้งนี้และครั้งต่อไปเนี่ยมันเป็นครั้งสำคัญมากเพราะมันจะต่อเนื่องยาวมันเริ่มขมวดเริ่มจะเทไปทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะตอนนี้ในหลวงก็ไม่รู้เรื่องราชินีก็ไตหนักเลยนะตัวหลักของกองทัพบุรพาพยัคฆ์ก็คือราชินีเนี่ยนะ
ครับที่ตะกี้คุณบอกว่าเป็นมิลิเทนคือลักษณะเป็นขวาเป็นทหารเนี่ยราชินีนี่คุมทหารมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะบุรพาพยัคฆ์ตั้งแต่สมัยอาทิตย์กำลังเอกเนี่ยคือจะดังมากเลยถ้าเข้าทางราชินีเพราะราชินีจะเป็นคนแต่งตั้งบางทีก็ผ่านทางพวกนางสองพระโอษฐ์พวกนี้นะครับพวกนี้เขาไม่ได้มาทางเปรมเขามาทางนางสองมาทางราชินีเลยนะพวกนี้มันก็จะโตขึ้นเพราะนั้นตอนนี้มันมาถึงจุดที่ว่าชนก็เต็มที่แล้วว่าบูรพาพยัคฆ์มันชักจะเหิมแล้วดังนั้นมันต้องสั่งสอนตรงๆคือ12สิงหาเลยซึ่งถือว่าเป็นการหยามหน้ากันมาก12สิงหาทำนี่ออกมาปุ๊บเนี่ยคนมันก็ไปประเมินแต่บูรพาพยัคฆ์มันเก่งนะแปลวิกฤตเป็นโอกาสมันก็รู้ครับแต่มันทำอะไรอีกฝั่งมันไม่ได้เพราะอีกฝั่งเนี่ยมันอยู่มานานแล้วมันรอจังหวะได้คุณจะไปทำอะไรกับสุรยุทธ์กับเปรมเนี่ยทำยากเพราะนั้นก็เลยยกความมีความชอบให้เสื้อแดงตอนที่ตามจับเสื้อแดงตัวหลุดเลยครับเสื้อแดงซึ่งจริงๆเสื้อแดงส่วนใหญ่ที่ถูกจับเป็นเสื้อแดงที่บ่อมีไก่นะผมบอกตรงๆบ่อมีไก่คือบังเอิญว่าเคยเป็นเสื้อแดงมาก่อนจับเละเลยครับทั้งอ่างทองทั้งใต้คือทั้งใต้ปกติไม่มีเสื้อแดงไงมันมีบางคนที่ว่าเป็นสายโชลิตเป็นเสื้อแดงนิดหน่อยโดนจับหมดเลยครับคือเอาง่ายๆคือตอนนี้มีระเบิดขึ้นมาก็เลยหาเรื่องจับเสื้อแดงเลยใช่ไหมครับใช่หาเรื่องจับเสื้อแดงคือไอ้ไก่อู๋เนี่ยมันก็ขันไปแต่ไกลเลยมันมาจากคนที่ผิดหวังประชามติซึ่งพวกที่ใครๆก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะพวกนี้นะชู3นิ้วยังไม่กล้าชูจะวางระเบิดจะไปวางวัน2วันด้วยพวกนี้มันบอกมีไกลอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ใช่ดูถูกเรียนด้วยความเคารพผมแก้ตัวแทนคุณแต่ผมจะคำว่าบอกมีไกลคือพวกนี้เขาไม่ได้ขอการไล่หรอกงั้นคือขอการดียังขอไม่ได้เลยเอางี้ดีกว่าผมถามตรงๆเลยคุณลุงคิดว่าใครวางระเบิดผมไม่ได้คิดครับข่าวเขาบอกผมคิดไม่ได้นั่นแหละข่าวบอกว่าสุรยุทธเป็นคนวางสุจุลานนท์เป็นคนวางจริงดิเป็นคนสั่งไม่ใช่จริงมันเป็นข่าวคุณอย่าถามว่าคิดผมไม่คิดผมไม่วิเคราะห์เรื่องพวกนี้ห้ามวิเคราะห์นะมันอยู่ที่แหล่งข่าวแล้วเชื่อได้ไงว่าแหล่งข่าวมันถูกมันไม่ต้องเชื่อผมไม่เคยเชื่อนะครับ แต่ผมไม่เชื่อการวิเคราะห์การวิเคราะห์เป็นไปไม่ได้เพราะเรื่องบางเรื่องนี่นะคุณอย่าการวิเคราะห์เป็นไปไม่ได้แต่ว่าแหล่งข่าวที่เราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเขาบอกแล้วเชื่อเลยคุณไม่รู้เรื่องของคุณแต่ผมรู้ว่าจริงไงผมรู้ว่าจริงแต่คุณไม่รู้เรื่องของคุณข่าวบางข่าวอย่างเช่นเสียเนี่ยตอนเสียเล่นงานศิลัตเนี่ยนะตอนเสียจับเอพงษ์พัชยพันธ์ใครต่อใครผมไม่รู้ผมไม่วิเคราะห์ผมโทรไปถามก็บอกเออเขาก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เช็คหน่อยแล้วก็ไปถามคนของเสียไปถามคนของพงษ์พัชที่โดนจับนะเขาบอกเสียมันต้องการกำจัดเมียเก่าเอาเมียใหม่ขึ้นผมก็พูดตามนั้นครับผมจะพิเคราะห์ครั้งนี้ผมก็เคยมองว่าเป็นการที่ว่าวงเทวันหรือสายเปรมสายชุดเขาต้องการสั่งสอนบุรพาพยัคฆ์สายข่าวก็แจ้งมาว่าเช็คดูแล้วเป็นตามนั้นจริงๆผมก็เชื่อสายข่าวผมคือการทำงานต้องมีสายข่าวอย่างนี้สรุปว่าเชื่อสายข่าวไม่ใช่คุณต้องมีสายข่าวจ้างแบบ CIA ถ้าคุณจะปฏิวัติใช่คุณจะปฏิวัติคุณต้องมีสายข่าวและคุณต้องสร้างมวลชนเป็นข่าวอันนี้ผมเรียนให้ทราบทุกเรื่องเลยนะครับไฟเย็นพบประชาชนซึ่งเธอมานานแล้วรักเธอนั้นมากเท่าไรแล้วเธอยังกลับทำร้ายใจฉันเมื่อลายแค่สิ้นอยู่เหมือนตายอยู่เหมือนตายตายทั้งเป็นเลิกรัก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